สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งตรงกับวันที่12มิถุนายน2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายโรดิโกโรอาดูตาเตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กรุงมะนิลาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความพัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวฟิลิปปินส์ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามสืบไปในภายหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสวันชาติของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งตรงกับวันที่12มิถุนายน2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียกรุงมอสโกในโอกาสวันชาติของสหพันธรัฐรัสเซียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความพัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวรัสเซียข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสหพันธรัฐรัสเซียอันมีมาอย่างใกล้ชิดจะเป็นพื้นฐานสำคัญของความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในกิจการทุกๆด้านเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:07 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พระมหาไกรสิทธิ์ฐานทัตโตวัดมหานุภารามวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครนำนางสาววนใบโพและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าภูอัคคณีซึ่งเป็นผ้าย้อมดินภูเขาไฟของจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวมนฤดีโคตรประทุมประธานคณะกรรมการบริษัทณภัสสนันเทรดดิ้งไทยแลนด์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องสีข้าวเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนสำหรับใช้ในกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและประโยชน์ในการเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมทางการเกษตรในโอกาสนี้พระสงฆ์ร่วมเข้าเฝ้าด้วยนางนภาพรทรัพย์กุลมงคลประธานคณะกรรมการบริษัทห้างทองเยาวราชตรามังกรจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายทุนการศึกษาเพื่อพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเ
นายพิพัฒน์ขันทองกรรมการบริษัท TOA จำกัดมหาชนรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท TOA จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสุทธินีเมธีประภานายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562และจากผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมทบเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเรือเอกลือชัยรุดดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะผู้แทนกองทัพเรือและศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลพร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลสมาคมประมงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์อาหารจากทะเลเพื่อสนับสนุนโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนเวลา9นาฬิกา38นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายสมเกียรติคุ้มนายอผู้อำนวยการโรงเรียนพระเทพยานวิสิทธิ์อุดมวิทย์อำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรถยนต์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์และจัดทำเป็นรถโดยสารเพื่อไว้ใช้ในกิจการของโรงเรียนดังกล่าวนายจางเซิ่งหยางกรรมการผู้จัดการบริษัท TCL Electronics Thailand จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโทรทัศน์เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนในโอกาสนี้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโทรทัศน์และเครื่องปรับอากาศเพื่อทรงใช้ส่วนพระองค์นายคุณวุฒิธรรมพรมกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอรสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อัศววิรุณหการประธานกรรมการแผนกอักษรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยกรรมการแผนกอักษรศาสตร์นำนายชินกฤตตั้งสิริวัฒนากุลผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกอักษรศาสตร์ประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อเกี่ยวกับวิวัฒนาการสระของภาษาอินโดยุโรเปียนดั้งเดิมในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาศาสตร์ณมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทสหรัฐอเมริกาเวลา14นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตอาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายชัยโสพลพนิชประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนในมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2563สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและสมทบทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่นมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาปีการศึกษา2563นายแพทย์จิรศักดิ์วิจักขณาลัน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมานำคณะกรรมการจัดงานโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2562เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อโปโลที่ระลึกในโครงการปั่นจักรยานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมรักษ์ณรงค์วิชัยรองกรรมการผู้อำนวยการสำนักผลิตรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศลภายใต้ชื่อวิ่งทะลุมิติกับเพลิงพรางเทียนสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิตและผู้บริหารมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิกับการดำเนินงานโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเพื่อนำรถเข็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบแก่ประชาชนนางฉันทราภูลสิริและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลนางพากมลรัตตะเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประดิษฐ์สมดังเจตกรรมการผู้จัดการบริษัทมาสเตอร์พีซออร์แกไนเซอร์จำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งสู่ชัยพัฒนาสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยสรินทร์ประธานกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายนาฬิกาข้อมือรุ่นพิเศษประดับตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2549สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางจันดาสายสมรประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเทคโนเซลเฟรจำกัดและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในโอกาสที่บริษัทดำเนินกิจการครบ24ปีสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานสถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอดอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินงาน1ใน39แห่งของมูลนิธิโครงการหลวงมีพื้นที่รับผิดชอบ4หย่อมบ้าน222ครัวเรือนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากาเกยอและคนเมืองสถานีวิจัยนี้ได้ดำเนินการทำวิจัยผลผลิตทางการเกษตรต่างๆอาทิการทำวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวานการวิจัยเปรียบเทียบสายพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับสภาพที่สูงทั้งได้รวบรวมอนุรักษ์สายพันธุ์กาแฟไว้ถึง162สายพันธุ์จึงเป็นแหล่งรวมสายพันธุ์กาแฟที่สำคัญของประเทศไทยโดยปลูกภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ผสมผสานกับพืชอื่นเช่นพริกไทยและกระวานนอกจากนี้ยังส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP เน้นการใช้ชีวพันธุ์ในการกำจัดศัตรูพืชรายได้เกษตรกรจากการปลูกพืชในระบบของโครงการหลวงเฉลี่ยปีละ 67,000 บาทต่อคนพืชส่งเสริมสำคัญได้แก่กาแฟอาราบิก้าแตงกวาญี่ปุ่นมะเขือม่วงก้านดำคะน้าฮ่องกงเสาวรสหวานเคปสกูสเบอร์รี่ส้มคัมควอตข้าวนาพันไก่ป่าถั่วขาวและยังมีการส่งเสริมการเลี้ยงลูกสุกรโดยปัจจุบันเน้นพัฒนามาตรฐานการเลี้ยงตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์
ทั้งนี้สถาบันวิจัยโครงการแม่หลอดเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสร้างจิตสำนึกการดูแลรักษาป่าต้นน้ำส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า3อย่างประโยชน์4อย่างส่งเสริมการปลูกพืชไม้ผลยืนต้นเพื่อการสร้างป่าและเป็นรายได้โดยองคมนตรีได้เน้นย้ำให้หน่วยงานร่วมในพื้นที่ได้แก่หน่วยงานด้านปกครองป่าไม้ชลประทานและพัฒนาที่ดินและเข้าใจถึงแนวทางการทำงานของโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเหมาะสมจัดระเบียบพื้นที่โดยแยกพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรให้ชัดเจนไม่ให้เกิดการบุกรุกเพิ่มโอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมทอผ้าของกลุ่มแม่บ้านและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่เกษตรกรปลูกและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นตะไคร้ต้นตะไคร้หอมไพรว่านสาวหลงมะแขวนซึ่งโครงการหลวงนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงบ่ายองคมนตรีได้เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สป๊อกอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นในปี2526ที่บ้านแม่สป๊อกซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่มีการบุกรุกเพื่อทำไร่เลื่อนลอยและมีการปลูกฝิ่นอยู่บ้างโครงการหลวงจึงได้เข้าไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพและปัจจัยพื้นฐานพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาแหล่งน้ำทั้งอุปโภคและบริโภคปัจจุบันมีพื้นที่ในความรับผิดชอบจำนวน4หมู่บ้าน6หย่อมบ้าน756ครัวเรือนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากากะยอและคนเมืองโดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผักผลไม้ไม้ผลไม้ดอกพืชไร่และปศุสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยทั้งระบบ GAP และระบบเกษตรอินทรีย์พื้นที่ปลูก317ไร่238ครัวเรือนโดยที่ผ่านมานั้นเกษตรกรในพื้นที่ได้ส่งมอบผลผลิตให้กับโครงการหลวงมูลค่ากว่า11ล้านบาทผลผลิตหลักได้แก่ผักกาดฮ่องเต้คะน้าฮ่องกงสวิตเบซิลมะระหยกสวรสพันธุ์ไทยนุงเคปกูสเบอร์รี่งาดำบักวีตและกาแฟอาราบิก้านอกจากนี้ได้ส่งเสริมอาชีพการทอผ้าแก่กลุ่มแม่บ้านด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อแก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เพื่อเสริมความพร้อมหากมีการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่วันนี้ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อแก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งที่20ที่พระราชทานพระราชทรัพย์ให้ SCG ดำเนินการก่อสร้างภายใต้โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานเพื่อเสริมความพร้อมหากมีการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่โดยมีนายจารุวัฒน์เกลี้ยงเกล่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผู้บริหาร SCG ร่วมในพิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อยังความปลื้มปิติแก่บุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวจะแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกันออกแบบให้มีระบบควบคุมแรงดันและการหมุนเวียนของอากาศให้สะอาดปลอดภัยมีระบบการป้องกันอากาศรั่วไหลพร้อมใช้รังสี UV เข้มข้นสูงฆ่าเชื้อโรคจึงช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่ไปตรวจรักษาโดยโครงการกว่า80%ประกอบขึ้นเป็นรูปร่างภายในโรงงานที่มีการควบคุมคุณภาพและความสะอาดตลอดกระบวนการผลิตสามารถติดตั้งได้รวดเร็วบริเวณจุดเชื่อมต่อกับจุดคัดกรองผู้ป่วยเดิมของโรงพยาบาลอีกทั้งในอนาคตยังต่อยอดเป็นสถานที่ตรวจหาเชื้อโรคติดต่อทางเดินหายใจอื่นๆได้อีกด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด-19 วันนี้เวลา 15:00 นที่โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่
นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ดึงงบประมาณจากมูลนิธิชัยพัฒนากองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆโดยมีนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SCG ประกอบด้วยห้องตรวจคัดกรองใช้ภายนอกอาคารแบบมาตรฐาน3ห้องและห้องตรวจหาเชื้อโมดูลาร์สแวปยูนิตใช้ภายนอกอาคารแบบมาตรฐานขนาด3ห้องซึ่งสามารถรองรับจำนวนผู้ที่เข้าตรวจคัดกรองและตรวจหาเชื้อได้เป็นอย่างดีเพื่อช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้ารับการตรวจทั้งยังสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยอื่นๆได้อีกทางหนึ่งนอกจากนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานสิ่งของจำเป็นเพิ่มเติมในการดูแลรักษาผู้ป่วยประกอบด้วยชุด Personal Protective Equipment หรือ PPE แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์และเจลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรคให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดตากวันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยาอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 1,152 ถุงไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดตากได้ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่อมกิโรงเรียนบ้านแม่วะหลวงโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสุกลขออภัยครับโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมกุลทนจินดาและโรงเรียนบ้านพระสำหรับโรงเรียนทั้ง5แห่งดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีโอกาสได้เรียนหนังสือมีความรู้และทักษะทางวิชาการและการอาชีพที่เป็นรากฐานของการพึ่งตนเองและพัฒนาท้องถิ่นได้อันนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีโอกาสศึกษาในระดับสูงขึ้นตามศักยภาพของตนเองนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้สภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้ในเตชบุญนาคผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยขึ้นณสถานีรถไฟขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่11ถึง20มิถุนายน2563เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมีคณะผู้บริหารสภากาชาดไทยนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีและร่วมมอบอาหารพระราชทานกับชุดทานน้ำใจฝากโควิด -19 จำนวน100ชุดให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบอาหารพระราชทานและชุดทานน้ำใจฝากโควิด -19 แก่ผู้ยากไร้ผู้พิการจำนวน10คนในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นไปแจกจ่ายอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจำนวน700ชุดและอำเภอเมืองขอนแก่นจำนวน 1,200 ชุดยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน63บาทในโครงการ63บาทสู้โควิด19ปี63เพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ eDonation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่001-1-34567-0สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1664และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ